อ๋ออัปเดตนี้ไม่ได้มีเพลงใหม่แฮะเสียดายสวัสดีค่ะดิฉันมิลาจากช่องมูนไลท์มิลานะคะก็เราจะมาเล่นอะไรก็ได้ที่อยากเล่นแล้วหวังว่าคุณจะสนุกไปด้วยกันกับเราค่ะสำหรับวันนี้มาเป็นอัปเดตใหม่ของคุกกี้โฮลี่เบอร์รี่ค่ะแรงปรารถนาแห่งอาณาจักรโฮลี่เบอร์รี่จงลุกโชติช่วงเป็นอาณาจักรที่จะเน้นพวกสาวๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เน้นอะไรขนาดนั้นมั้งแค่หน้าปกนี้คือหุยสาวๆเยอะมากเลยถึงมุมขวานี้จะแบบเอียงว่านิดนึงก็เอาเป็นว่าเข้าเกมไปดูกันเลยนะคะว่าอัปเดตนี้มีอะไรขึ้นมามั่งและแน่นอนแอนเชียนแห่งแรงปรารถนาคุกกี้โฮลี่เบอร์รี่จ้าสรุปกาชานางใช้แสงแห่งแรงปรารถนากันหรือแล้วก็คุกกี้โรลัสเบอร์รี่อัปเดตใหม่มาพร้อมอะไรใหม่ๆอีกเยอะแยะตลาดแกรนเบอร์รี่กับพระราชวังแห่งแรงปรารถนาค่อนข้างแปลกใจว่าทำไมเขาแปลเป็นแรงปรารถนาฟีลแบบความมุ่งมั่นอะไรพวกนี้มั้งยิ่งแต่พอแปลเป็นคำไทยก็จะมีอะไรแหม่งๆในใจนิดหน่อยคืออันนี้คือเป็นรูปปราสาทใหม่แต่กว่าคุณจะได้คือคุณต้องเล่นเนื้อเรื่องของโฮลี่เบอร์รี่ให้จบหมดก่อนซึ่งวันนี้วันแรกทุกคนแล้วสำหรับช่องนี้ที่สารภาพบาปนิดนึงว่าเรายังเล่นเฮียวานิลาไม่จบเลยก็คงอีกสักพักแหละค่ะก็คงส่วนนั้นเอาไปทำคลิปแยกแหละหลักๆตอนนี้ที่สำคัญก็คือตู้แสงแห่งแรงปรารถนาการสูงห้วงมิติตู้พิเศษของโฮลี่เบอร์รี่ค่ะเดี๋ยวค่อยเปมันหยอดนางเนาะอันนี้พามาดูแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็กิจกรรมหาแสงกิจกรรมลุยเอพิโซดเอาให้จุกๆเนี่ยชอบรูปด้านหลังมากเลยอ่ะคือจะต่างจากรูปในอาร์ตบุ๊กนิดนึงคือมันจะมีรูปที่ตอนโฮลี่เบอร์รี่สู้กับมังกรแดงอยู่ซึ่งมันจะเป็นรูปต่างจากนี้อ่ะแต่ว่ารูปอันนี้ก็สวยอยู่นะเช็คชื่อฉลองเปิดตัวอันนี้แนะนำห้ามพลาดค่ะของดีเช็คชื่อรายเดือนยังอยู่ที่น้องหนมแฮะอ่ะไหนๆเขาแจกมาให้เรา100อันก็เจิมนิดๆ จะได้เลยไหมขอให้ได้เถิดจุ่มกล้าหาญมาหาอย่างนี้ไม่น่าจะได้แล้วแง่เป็นเศร้าแต้มฟรีเหลือเหลือแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูมากๆซึ่งก็น่าสนใจว่าคุณมาทำไมคุณมาได้ด้วยหรือโอ้โดนรถเทียคือมีขายทุกวันจริงดิผลึกหุ้มจิตวิญญาณของโฮลี่เบอร์รี่จงเป็นเสียออกมาค่ะคุกกี้โฮลี่เบอร์รี่มาแล้ว หินนางเหิมดีจังแน่นอนซื้อค่ะถ้ารวมกับการสุ่มกาชาแล้วก็คือโอกาสได้นางนี้เอาเรื่องอยู่นะง่ายกว่าตอนเพียววานิลาเยอะเพราะสมัยเพียววานิลาคือมันไม่มีให้แลกไหนเลยจริงๆนะอันนี้ก็ซื้อไว้นิดหน่อยละกันนะคะและแน่นอนเราซื้อหินนางมาแล้วเราก็ต้องมาได้ตัวนางละค่ะงานนี้คุกกี้ราสเบอร์รี่จิ้มเลยไปโลดคาเฟ่มาทำไมกิจกรรมเธอจบไปแล้วไม่ต้องมาเพิ่มดาวมาแล้วใช่ไหมหายบุกว่าจะตายไม่許されないわส
その目に刻みつけてあげましょう。鮮やかな紅の紋章を。อย่างเท่คุกกี้รสราสเบอร์รี่ทายาทประจำตระกูลอะไรงี้สินะจริงๆในโอเวนคือมีคุกกี้มูสราสเบอร์รี่แล้วก็โผล่ตัวในคลิปนะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นญาติอะไรกันหรือเปล่าแต่ก็คงเป็นแหละพูดถึงว่าเป็นคนของตระกูลราสเบอร์รี่เหมือนกันฟิลน่าจะเป็นแบบตระกูลขุนนางเก่าแก่ของเมืองเลยนะก็เลยแบบศักดิ์ศรีต้องสูงสุดอะไรเงี้ยเฮียวหลุดเลดว่าละสิ่งที่ทุกคนกลัวมันต้องมาเจอกับตัวเองสักทีคือพอเราเริ่มมีเอนเชียนมากกว่า1ตัวพอเราได้เอนเชียนเราก็จะต้องมานั่งลุ้นแล้วว่าจะโผโฮลี่หรือจะโผเพียวก็ดีใจนะที่ได้เพิ่มดาวแต่แงเอาโฮลี่มาให้เราขอลองไปดูทางราสเบอร์รี่กันนะคะคุกกี้ราสเบอร์รี่ยินดีด้วยนะคุกกี้รสราสเบอร์รี่เกียรติภูมิแห่งตระกูลอัศวินเดินทางมาถึงอาณาจักรแล้วซื้อแพ็กเกจเฉลิมฉลองการได้พบกันของราสเบอร์รี่แล้วทำให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกคิดว่าจะชนะฉันได้เหรออ๋ออุ้ยเก็บแสงแห่งปรารถนาได้พอทำเควสก่อนแล้วมั้งเนี่ยได้1,200เหรอขอภาวนาไปด้วยกันเถอะขอร้องล่ะบนเป็นอะไรดีบนเป็นแฟนอาร์ตแล้วกันแฟนอาร์ตหรือแฟนฟิกก็ได้สักอันหนึ่งขอร้องแล้วนะอิ่มถ้าจะเกลือแงเกลือจะจัดอีก200ล่ะอันนี้ก็เกลือจังเลยตัวนี้มันขึ้นชื่อเรื่องความเกลือแต่ไหนแต่ไรก็จริงแต่ก็แบบน้ำตาจีไหลอยู่ดีก่อนไปแอบมาอ่านหินของราสเบอร์รี่ก่อนผลึกหุ้มจิตวิญญาณของคุกกี้ราสเบอร์รี่อัดแน่นด้วยความภาคภูมิใจในฝีดาบที่พร้อมจะท้าดวลไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเดี๋ยวดูตัวนางในอันนี้ก่อนนี่เซ่เซ่ดูดูชอบชิมาชอต้องต่อสู้อย่างขาวสะอาดนี่มันไดอะล็อกเดียวกับมูสราสเบอร์รี่เลยอ่ะคือถ้าไม่ใช่พี่น้องก็ต้องเป็นญาติกันทางใดทางหนึ่งอ่ะเป็นคนตระกูลเดียวกันเงี้ยชอบความถอนสายบัวเลื่อนระดับให้นางหน่อยละกันมีความแบบแอนคุณหนูมากในใจฉันมีตารอแทนชื่อวงตระกูลสลัดเอาไว้อ๋อก็คือมันเขาน่าจะพูดถึงตัว R ในภาษาอังกฤษอะที่เป็นชื่อแทนเพราะว่าราสเบอร์รี่นะก็คือตั้งแต่สมัยมูซาร์ดเบอร์รี่แล้วที่เขาแบบสกิลเขาคือเขาจะฟันรูปตัว R ซึ่งก็คือจริงๆมันคือตัว Z แล้วก็ขีดตั้งแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องถ้ามันปีนแต่ตัว Z คุณก็รู้ว่าเขาเซลล์หนังอะไร ก็เลยต้องแบบมีขีดลงมาแล้วบอกนี่ไงของฉันเป็นตัว R แล้วก็ นั่นแหละค่ะยังตามมาถึงเกมนี้เลยจริงๆก็แบบตระกูลเดียวกันนะเนาะラズベリー家で最も優れた剣士になってみせるわ。จะเป็นนักดาบผู้โดดเด่นที่สุดของวงตระกูลโอ้โหตีกับพี่ราสเองนะลูก เอ้ยตีกับพี่มูซาร์ดเองนะลูกน้องราสเบอรี่อัน
นี้ขอแอบดูท่ากินแบบง่ายๆกันมีความต้องกุมหมวกคืออะไรอ่ะจัดไปของกินผมได้แค่เวล55อีกอ่ะ55ก็55ถอนสายบัวด้วยไหนๆก่อนนะอัพนางมาแล้วเดี๋ยวก็ลองใช้สกิลโดดๆดูกันเลยเนาะอุ๊ยเหมือนแมปจะยากไปนิดนึงเอาออกมานิดนึงแค่บูชาต้นไม้น่าจะพอได้อยู่มั้ง52สองยังเยอะไปอยู่อันนี้น่าจะได้อยู่วิโรดซิงบูเนตุนัตตะแข็งชุบชับเลยทีเดียวเหมาะสำหรับมอนที่มาเป็นทางเดียวแล้วมั้งใช่ละชุบชับจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับเวลาแบบมอนมาเรียงเป็นแถวหน้าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเหมาะใช้ในด่านเท่าไหร่นะเนี่ยน่าจะไปลองกับ PVPดาเมจเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เหมือนต้านพิษแป๊บนึงเลยซึ่งชิกาเดกันนะสต์อันนี้คือท่าตอนชนะสินะมาดูตอนแพ้แป๊บเดกัสซึโรจูดูคามูเนนซึโรจิจิอานะแกท่าแพ้สาวน้อยมากเลยโอเคพานางออกไปก่อนก็จะเห็นสภาพสกิลที่นางใช้แล้วก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะให้ความรู้สึกว่าถ้าเกิดเอามาเล่นแบบ PVP ก็น่าจะแบบชุบชับดีเหมือนกันแต่ว่าจะเอามาลุยด่านก็คือจะเหมาะสำหรับด่านบอสเดี่ยวๆมากกว่าถ้าไม่ใช่ด่านบอสก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะฟาดเยอะเท่าไหร่มาดูซิว่าอัปเดตนี้มีของตกแต่งไง เทศกาลสวนโฮลี่เบอร์รี่อุ้ยชอบมาสคอตมังกรแดงอ่ะดูแบบเป็นอาณาจักรที่ขายมังกรแดงมากทั้งที่ฟินตัวเองไปตีมังกรแดงเนี่ยนะวัตถุดิบหายากบ้านลาสเบอร์รี่ฮิลคฤหาสน์ที่ตั้งบนจุดสูงสุดของทุ่งลาสเบอร์รี่อีทุกก้อนเสาทุกเสาเป็นมรดกความรุ่งโรจน์และชัยชนะที่ตระกูลลาสเบอร์รี่สร้างจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าใครที่แงนมองขึ้นไปต้องจดจำไว้ตลอดว่าสีของราสเบอร์รี่ไม่ได้มีดีแค่ความสวยเท่านั้น ไหนดูซิถ้าเอามาตั้งโอ้เดี๋ยวอีกแป๊บจะต้องลองสร้างอะนี่มันเป็นทำยังไงให้เมืองมันดูมีได้ระดับความสูงสินะงั้นก็เริ่มลองสร้างก่อนเลยแล้วกันเปลี่ยนใจแล้วค่ะเดี๋ยวขออ่านพวกข้อมูลของก่อนแล้วเดี๋ยวมาลองกันเนาะสวนน้ำชาเบอร์รี่เบอร์รี่ทำไมต้องเบิ้ลเบอร์รี่เนี่ยเป็นไอเทมคุกกี้ของอุ้ยของราสเบอร์รี่กับเจ้าหญิงนั่งจิบชาด้วยกันเหรอเวลาน้ำชายามบ่ายหอมกลุ่นในสวนเบอร์รี่สุกคงจะดีถ้าเชิญเพื่อนมานั่งเล่นแล้วผ่อนคลายหลังจากฝึกดาบอย่างหนักสวนกลางแจ้งที่มีพุ่มดอกไม้สีแดงสวยสดงดงามนี่คือความภาคภูมิใจของตระกูลลาสเบอร์รี่อันนี้ต้องซื้อแน่นอนโทษเลยฮาวิลเลียมโฮลี่เบอร์รี่อันนี้ที่จริงซื้อไว้แล้วแต่ก็แน่นอนต้องแต่งเมืองสักจุดแหละศาลาสีหวานที่ราชาอาณาจักรโฮลี่เบอร์รี่ชื่นชอบว่ากันว่าสร้างขึ้นเพื่อดื่มน้ำเบอร์รี่แล้วชมวิวฝนตกแดดออกไปด้วยที่จริงน่าจะใช้ว่าราชินีมากกว่าแต่ก็คงชอบทั้งตัวทั้งชอบทั้งแม่ทั้งลูกแหละ
ประกายสีชมพูนั้นช่างเปล่งประกายเรืองรองไปด้วยลวดลายหินอ่อนของเค้กจริงๆอ๋อมาเบิ้ลเค้กนี่หลังคาเป็นมาเบิ้ลเค้กเบอร์รี่เหรอเนี่ยโอ้โหรู้นะเรารัสเบอร์รี่ลอยน้ำรัสเบอร์รี่ลอยตุ๊บป่องอยู่บนน้ำผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังหวานและสดชื่น นี่พวกแกเก็บผลไม้ลอยน้ำกินเหรอรัสเบอร์รี่ในร่างแหอ๋อมาจากนี่หรือเปล่าเนี่ยแหบรรจุผลเบอร์รี่ที่ขาดออกมาจากเรือขนส่งสินค้าถ้าออกจากแหคงเป็นไรมั้ง ช่วยด้วยค่ะมีคนขโมยเบอร์รี่เจ้าของบอกกินๆไปเถอะของมันเยอะมีทั้งปีเลอกอนโดล่าแซ่บโรแมนติกจะดีแค่ไหนหากใช้เวลายามเย็นเพลิดเพลินกับการล่องเรือตามสายน้ำและชมอดีตอัสดงทิวทัศน์ที่เห็นได้แค่จากบนเรือเท่านั้นบอกเลยว่าแม้แต่ชนชั้นสูงจากตระกูลลัสเบอร์รี่ยังต้องอิจฉาวางบนพื้นน้ำได้อ๋อมาเป็นเรืออย่างนี้คือหน้าเคียงกับเรือม่วงมากเลยแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะจัดเมืองยังไงดีให้มันอยู่ด้วยกันได้เรือมิกซ์เบอร์รี่ความโด่งดังของอาณาจักรโฮลี่เบอร์รี่คือการขนส่งเบอร์รี่ตามทางน้ำอย่างรวดเร็วโทรไปคริ่งเดียวเดี๋ยวก็มาส่งถึงหน้าบ้านแล้ว สวัสดีค่ะส่งเบอร์รี่เดลิเวอรี่ค่ะสินะ น่ารักมาสคอตมังกรแดงแล้วใบปลิวที่มังกรแดงสุดน่ารักแจกด้วยนะมันจะมีประโยชน์แถมด้านในมาสคอตร้อนมากช่วยรับหน่อยนะวงหวานแต่มันแบบมาสคอตมันน่างูมากเลยอะเชิงเทียนแคนดี้เคนเชิงเทียน3เล่มส่องแสงแก่งานเลี้ยงเล่ม1เพื่อความปรารถนาแรงกล้าเล่ม2เพื่อมิตรภาพและเล่มสุดท้าย2สว่างเพื่อชัยชนะโอ้อย่างเท่ร้านขายของที่ระลึกเมืองเบอร์รี่ร้านขายของที่ระลึกที่พบเห็นได้ทั่วไปเมื่อมีงานเทศกาลต่างๆในอาณาจักรเห็นว่ามีของสุดฮิตอย่างตุ๊กตามังกรแดงกับโลคุกกี้โฮลี่เบอร์รี่ขายด้วยนะไอ้ย่า คือแบบทุกคนพากันไม่ลืมเลยว่าควีนตัวเองทำอะไรเอาไว้สินะ พอพากันดาจัดๆแต่ตุ๊กตามังกรแดงน่ารักมากตายแล้วดาบของเล่นนี่นึกถึงดาบของอัศวินมากเลยอะทรงแบบมันจะคล้ายๆกับเป็นแคนดี้เคนตรงใบดาบอะเซตจิตรกรริมถนนวาดภาพหน่อยสิอ้าวคุกกี้จิตรกรไม่อยู่นี่งั้นก็ผัดกันวาดผัดกันเป็นแบบเพื่อแสดงฝีมือแล้วกันนะ แบบนี้ก็ได้เนอะได้แหละเมืองนี้เขาชอบผลิตจิตรกรกันอยู่นี่ เป็นเมืองแห่งความโรแมนติกนี่นะต้นมะพร้าวเบอร์รี่ต้นมะพร้าวเบอร์รี่มีความสูงพอๆกับหัวคุกกี้ผลดูเหมือนจะหล่นไม่ได้เสมอถ้าเดินหัวไปชนเข้าทั้งหัวอาจจะเป็นสีแดงก็ได้แบบตกเพลใสแต่เพราะมันหอมหวานก็เลยน่าจะหัวเราะออกมาแทนก็เป็นได้แสดงว่าผลเบอร์รี่บนนั้นไม่น่าจะหนักเท่าไหร่ใช่ไหมไม่งั้นถ้าบอกว่าเป็นสีแดงนี่นึกว่าแยมสตรอเบอร์รี่ไหลนี่ก็มืดไปเสาโคมผลไม้เมื่อดวงอาทิตย์ลารับโคมผลไม้ก็จะส่องสว่างขึ้นเพราะงานเลี้ยงยังต้องดำเนินต่อแม้จะดึกแค่ไหนก็ตามโอ้ยมีพวกโคมพวกอะไรนี้เอาจริงนะเมื่อไหร่เกมจะใส่ระบบกลางวันกลางคืน เราก็อยากถ่ายกลางคืนมั่งไรมั่งต้นมะพร้าวใบพัดต้นมะพร้าวที่เติบโตได้ด้วยน้ำที่ไปใบจะส่งกลิ่นหอมหวานแถมยังเป็นพืชฟอกอากาศด้วยก็คือเป็นพืชน้ำสินะโลหินอ่อนมิลช็อกโก้โลหินอ่อนช็อกโกแลตนมที่ทำจากช็อกโกแลตความบริสุทธิ์สูงทนต่อลมฝนต้องมีคุกกี้นั่งอยู่บนรั้วแล้วตกไปในน้ำด้านหลังรั้วตูม จริงๆก็จะขายถ้าดูจากวัตถุดิบก็คือจะขายกับรั้วของเมืองเพียววานิลาอะไรนั่นเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือดีไซน์จะแบบมีหัวจงหัวใจอะไรโรแมนติกของเขาแหละสะพานหินอ่อนช็อกโก้สีทององศาเป๊ะการสลักนูนสุดตะการตาความกลมกลืนของเส้นคงและเส้นตรงนำสะพานที่ทำขึ้นจากช่างฝีมือดีนี้ไปเพิ่มความสง่างามให้อาณาจักรทุสี่แหมจัดไปอย่าให้เสียอยู่แล้วแหละซุ้มบลูเบอร์รี่ซุ้มประตูธรรมชาติสีม่วงต้อนรับอัศวินและสุภาพสตรีสู่งานเลี้ยงซุ้มเบอร์รี่สีชมพู
ซุ้มประตูธรรมชาติสีชมพูอมม่วงต้อนรับอัศวินและสุภาพสตรีสู่งานเลี้ยงเป็นเวอร์ชั่นขายกันสินะรัวพุ่มเบอร์รี่สตรอเบอรี่อันนั้นคุกกี้อาณาจักรโฮลี่เบอร์รี่ผู้รักในต้นไม้และผลไม้มักจะตัดแต่งพุ่มเบอร์รี่สีชมพูสุดน่ารักที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้นให้เป็นรัวสวยงามน่ารักแหละมันจะตัดแต่งพุ่มเบอร์รี่ให้กลายเป็นรัวที่น่ามองนี่ก็น่ารักแหละแจกันกุหลาบอันทรงเกียรติชอบกุหลาบที่มีสีแดงสดของเบอร์รี่หมายถึงขอสรรเสริญความปรารถนาอันแรงกล้าของเธอหนึ่งในของขวัญและสิ่งตกแต่งที่มีเกียรติที่สุดในอาณาจักรโฮลี่เบอร์รี่จะว่าไปก็ไอเดียน่าสนใจนะคือเป็นต้นกุหลาบขนาดสำหรับคุกกี้เพราะว่าที่จริงมันทำมาจากเบอร์รี่เขาถามตบปิกนิกอาหารแน่นถ้าทางปีนี้อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ผลไม้และผลเบอร์รี่ออกสีสวยงามดูที่โต๊ะสิมีแต่ของน่าอร่อยทั้งนั้นเลยทั้งค็อกเทลเบอร์รี่ทาร์ตเค้กเพียบ อันนี้ซูมไปอาจจะแบบทำใจไม่ได้นิดนึงตรงทำไมพวกแกกินน้องกบ แต่ว่าที่จริงมันก็เขาคงตั้งใจจะให้มันออกแนวอารมณ์เมนูหมูหันแหละแต่แบบเราไม่มีพวกมอนหมูน่ารักอ่ะเรามีแต่กบมอนน่ารักได้เหรอได้แหละมีพวกเค้กเบอร์รี่แล้วก็ที่จริงในนี้มันเรียกค็อกเทลเบอร์รี่แต่จริงๆมันจะเป็นที่เขาเรียกว่าคานาเป้อ่ะค่ะคือจะเป็นเหมือนกับขนมปังแล้วก็ใส่ขนมปังชิ้นเล็กๆแล้วใส่หน้าพวกเป็นกับแก้มงานเลี้ยงอะไรอย่างนี้เพราะว่าจากอาร์ตบุ๊กก็คืออาณาจักรนี้เขาจะชอบกินอาหารแนวๆแบบเป็นในงานเลี้ยงเฮฮาอะไรกันนี้ชอบทำอาหารเยอะๆอลังๆแล้วก็ไปกินกันในปาร์ตี้ชอบที่สุดคือพายตะกร้าเนี่ยแหละคือรู้สึกว่ามันอลังการดีคือต้องเอาเบอร์รี่มากองสุ่มแค่ไหนบนพายให้มันมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบเหมือนเป็นตะกร้าผลไม้จริงๆอะไรอย่างนี้คำเชิญประกายชมพูการต้อนรับแขกผู้มีค่าในแบบฉบับดีที่สุดของโฮลี่เบอร์รี่แขกทั้งสองท่านจะได้ดื่มด่ำเบอร์รี่โซดาเพื่อเริ่มมื้ออาหารตามด้วยคอร์สเมนูเบอร์รี่เบอร์รี่รสดีอารมณ์แบบจิบแชมเปญกันนะคะแล้วเราก็จะมีอาหารฟูลคอร์สให้นะคะแม่เปียโนสีชมพูเปียโนมูสสีชมพูมูสนี่คือจะออกแนวให้ความเป็นสีอ่อนเหรอก็น่าคิดแฮะแกรนเปียโนทำจากมูสเนื้อนุ่มมีไว้สำหรับผู้เล่นที่มีทักษะและสัมผัสที่นุ่มนวลเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลที่ห้องจัดเลี้ยงที่มีเครื่องดนตรีนี้จะมีเสียงเพลงสุดไพเราะดังให้ได้ยินเสมอแม่โซฟาก้านกุหลาบโซฟาหรูหราที่ราชวงศ์โฮลี่เบอร์รี่เริ่มใช้งานและได้รับความนิยมตามที่นักออกแบบภายในประจำราชวงศ์บอกไว้กำมะหยี่สีเขียวหรูหราเข้ากันได้ดีกับสีเบอร์รี่และถูกปักด้วยก้านดอกกุหลาบเป็นอย่างดีอ๋อคือมันเป็นสีเขียวแล้วก็ปักลายชมพูกับเขียวอีกเฉดลงไปหรูหรูได้แบบของมันอะรูปปั้นโฮลี่เบอร์รี่รูปปั้นคุกกี้โฮลี่เบอร์รี่ผู้เป็นที่รักของคุกกี้ทั่วอาณาจักรตำนานกล่าวไว้ว่าหากรูปเบาๆที่โลกพอปรารถนาอันแรงกล้าที่จางหายไปจะกลับคืนมาพร้อมหัวใจอบอุ่นที่ถูกลืมเลือน รู้สึกว่าแบบโลกต้องมีความมันแหลบหน้าดู ชาวเมืองเขาคงไม่รูปขนาดนั้นหรอกมั้งแต่แบบฟิลแบบนักท่องเที่ยวผ่านมาได้ยินตำนานนี้เขาก็จะแบบรูปไหนนะ มันอดคิดไม่ได้จริงๆกระเบื้องลายหัวใจกระเบื้องสีแดงที่สื่อความปรารถนาแรงกล้าของคุกกี้โฮลี่เบอร์รี่ที่ลุกโชนอยู่เสมอแม้เวลาจะผันเปลี่ยนสัมผัสถึงจิตใจแสนอบอุ่นที่คิดถึงเพื่อนรักอยู่เสมอจิตใจที่ไร้ความกลัวไม่ว่าต้องสู้กับอะไรก็ตามอย่างเท่เป็นกระเบื้องที่ข้อมูลเยอะกว่าของตกแต่งบางชิ้นอีกซื้ออันนี้เห็นติ๊กหมดแล้วแน่นอนก็เพราะว่าเราเอามาจัดพื้นที่เสร็จแล้วค่ะเย มีคุกกี้มาเดินเยอะอยู่เหมือนกันนะตรงนี้ชอบตรงที่เป็นมาสคอตเนี่ยแหละมันมีสายมือแบบรับโปรชัวร์เราสิเราร้อน ของก็น่ารักมากเลยระหว่างจัดเจอความพิเศษของของอย่างนึงอยู่เดี๋ยวลากมาเดี๋ยวจะลากคุกกี้ให้ดูมันจริงๆมันเป็นของเล่นของ
โมลี่เบอร์รี่แต่เรายังไม่มีของเล่นของนางอะเออไม่ใช่เรายังไม่ได้ตัวนางเลยนี่ค่ะเนี่ยตรงนี้เนี่ยลากคุกกี้มายืนกันได้3ตัวคือเราพวกคุกกี้จะทำท่าเหมือนกับนั่งเมาส์เตรียมชนแก้วกันอะไรเงี้ยน่ารักมากเมื่อกี้ไม่หนำใจขออีกรอบสลับตำแหน่งมั้งเนี่ยเมาส์กันถ้าเมาส์ของน้องราสเบอร์รี่คือแบบรูปผมเป็นคุณหนูมากเลยอ่ะเสียดายของประดับที่มันเคยเห็นในภาพล่างของอาร์ตบุ๊กไม่มีแฮะน่าจะอยู่ในแมปมั้งเรื่องแมปเนื้อเรื่องก็เดี๋ยวก็ปั่นๆไปเรื่อยๆแล้วกันส่วนที่เป็นแลนด์มาร์คของแพทนี้จะเป็นรูปเอ้ยจะเป็นปราสาทที่ผลิตไอเทมหายากอย่างเสาอย่างกระเบื้องอะไรพวกนี้ตรงนี้เราเพิ่งเห็นว่ามีเควสใหม่ด้วยเดี๋ยวจะลองจิ้มดูนะคะโอ้โหวันนี้ก็มีงานใจใหม่ที่จัดการไว้เทียบเลยแฮะแต่มันก็เป็นงานที่ต้องทำนะบันทึกประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่ตั้งใจเรียบเรียงไว้จะต้องกลายเป็นเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่ช่วยโลกคุกกี้ได้แน่ฮ่าฮ่าฮ่าราชามาแล้วลีกทางให้ด้วยคุกกี้ลาคาสตา3อยู่ๆก็โผล่มาแบบนี้เดี๋ยวเกือบทำงานวิจัยเล่แล้วไหมคราวนี้จะกลับไปชอบแชร์อะไรดีนะจ้าลมตาตกใจมาเลยเกือบล้มแน่เฮ้ยไม่มีที่ไหนเอาไว้เก็บรักษางานวิจัยแล้วก็บันทึกมากมายพวกนี้เลยเลยเออเฮียนะจากมีหอคอยแบบนั้นอยู่นี่นะดูจากร่องรอยแตกหักและวัชพืชลุงลังแล้วท่าทางคงไม่มีใครอยู่มานานแล้วถ้าจัดการฟื้นฟูให้เรียบร้อยสักหน่อยก็คงใช้การได้พอดีมือซนไปหน่อยก็เลยเข้าเควสค่ะเป็นเควสซ่อมหอคอยโบราณเหมือนในอัปเดตเขาจะบอกว่ามันคืออะไรกันนะอ๋อใช่ละในอัปเดตอ๋อมันคือตรงนี้เองเหรออยู่แถวรถไฟเองซ่อมปิ้งเรียบร้อยว้าวสุดยอดไปเลยเดิมทีก็เป็นหอคอยอยู่กับวิชาการและยิ่งใหญ่อยู่แล้วนี่เองต่อไปคงนำงานวิจัยและบันทึกต่างๆมาเก็บไว้รักษาที่นี่เมื่อไหร่ที่ต้องการอ่านแค่มาที่นี่และเปิดดูจิมมันคือหอคอยแห่งความทรงจำสิ่งที่ทำให้คุณสามารถย้อนดูเหตุการณ์เควสต่างๆได้แล้วก็มีชื่อเควสที่คุณอาจจะแบบฉันเคยเห็นชื่อเควสนี้หรือเปล่านะอยู่นิดนึงอ๋อก็คือถ้าเกิดเราเล่นความทรงจำในนี้ตรงที่เป็นเงาด้านหลังก็คือจะอยู่ตรงหอคอยหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ค่อยดีต่อการทำคลิปเท่าไหร่ค่ะขอโทษนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทางนี้ก็คงจะทำคลิปสไตล์เดิมอยู่ก็คืออัพจากสภาพตอนอยู่ในแมปจริงเหมือนเดิมแหละไม่ได้ยินเสียงเลยเพราะว่าภาคเสียงหนักๆของทั้งคู่น่าจะไปอยู่ตรงบทแรกโน่นน่ะบันทึกพิเศษสตอรี่เดี๋ยวอันนี้เห็นเขาสปอยในทวิตเตอร์ก็แบบก็ขำแล้วนะแต่มาดูจริงก็แบบส่วนอันตรายของคุกกี้สมุนไพรกับแซงว่าไม่สวนเนี่ยแง่นั่นละถ้าเกิดมันมีเนื้อเรื่องอะไรที่ตกหล่นก็อาจจะแอบแวบๆมาจิกจากหอคอยนี้ไปมั่งนะคะแต่ว่าหลักๆก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมคือจะพยายามเก็บจากที่แมปของอันนี้เลยเนาะก็สำหรับคลิปของตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่ายังไงก็ต้องรอหาโฮลี่เบอร์รี่อยู่แต่น่าจะหาได้ง่ายขึ้นแล้วมั้งเพราะว่ามันมีที่ให้เราเก็บเศษจาก PVP ก็แบบน่าจะกระตุ้นการเล่น PVP พร้อมกับทำให้คนได้ง่ายขึ้นมั้งละก็ลงไปก็
ขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมในวันนี้นะคะดิฉันมิลาจากช่องมูไรมิลาก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะคะฝากคลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยวถ้าเกิดได้ Holy Berry อาจจะทำคลิปเพิ่มมาอีกทีหรือไม่งั้นก็ต้องเจอกันแผดหลังเลยมาลุ้นด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ